ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนาเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาประมาณ 9:05 นถึง 9:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์หรือจุฬาเรดิโอพลัสนะคะรายการนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาเสนสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสัตว์นะคะเรื่องของสัตวแพทย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ของท่านผู้ฟังนะคะท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ทางรายการของเราค่ะรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะก็จะเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะคะโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งเลยค่ะจากงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามาเป็นปีที่50แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่เก่าแก่รายการหนึ่งของสถานีวิทยุจุฬาทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าวันนี้ดิฉันมีท่านวิทยากรนะคะที่ทั้งสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะจะมานั่งพูดคุยกันนะคะวันนี้เราจะสงสัยเราจะต้องไปคุยกันสำหรับเรื่องราวของคนที่รักแมวกันนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักแมวเป็นทาสแมวนะคะต้องตั้งใจฟังแน่ๆเลยนะคะนั่นคือเรื่องราวของโรคปรสิตในทางเดินอาหารแมวค่ะว่าเรื่องราวของโรคนี้จะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามกันนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นท่านผู้ฟังต้องรู้จักท่านวิทยากรของดิฉันในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสัตวแพทย์สนทนาของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่หน่วยปรสิตวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรพรสุขุมาวสีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้เชื่อว่าท่านที่เป็นทาสแมวคงชอบมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องของโรคแมวอาจจะเคยได้พบท่านอาจารย์แล้วด้วยใช่ไหมคะในที่ศูนย์โรคแมวของเราที่คณะสัตวแพทย์รวมทั้งเรื่องของการที่จะได้รับฟังนะท่านอาจารย์พูดคุยเรื่องราวนี้ทางสื่อต่างๆมากมายดิฉันเชื่อว่าท่านอาจารย์ดังมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปรสิตในแมวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะคะขอบพระคุณอาจารย์อาจารย์คะเรื่องราวของโรคปรสิตในทางเดินอาหารแมวเนี่ยค่ะอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนว่ามันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่รักแมวและเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะจำนวนประชากรแมวก็เริ่มสูสีจนดูเหมือนจะมากกว่าแม่สุนัขแล้วด้วยซ้ำค่ะแล้วก็คนก็มักจะให้ความใกล้ชิดกับแมวนะคะบางบ้านก็นอนด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโรคปรสิตก็เป็นโรคที่เรียกว่าเหมือนกับไม่มีใครคิดว่ามีแต่จริงๆแล้วเขาซ่อนหลบซ่อนอยู่แล้วไม่มีใครนำมูลของแมวมาให้สัตวแพทย์ตรวจค่ะอาจารย์ก็เลยดูเหมือนว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมากันสักเท่าไหร่ค่ะแสดงว่าถ้าไม่ได้ตรวจเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าเป็นนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกแมวที่คลอดออกมาจากแม่แมวที่มีพยาธิเงี้ยนะคะอาการลูกแมวก็จะไม่ได้รุนแรงไม่ได้เห็นเด่นชัดจนเจ้าของเนี่ยรู้สึกตระหนกตกใจต้องพาไปพบสัตวแพทย์เงี้ยนะคะจริงก็มีคนพูดเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าแมวเนี่ยดูจะมีปัญหาเรื่องของปรสิตหรือเรื่องของพยาธิเนี่ยเยอะกว่าสุนัขจริงหรือเปล่าจากที่จากที่เราสำรวจทั้งในสุนัขและแมวนะคะเพื่อนเราอยู่กันในโซนเมืองนะคะก็มีโอกาสทำวิจัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครกนนทบุรีค่ะอาจารย์ก็เราก็พบว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ความชุกเนี่ยมากกว่าที่เราคิดไว้โดยเฉพาะแม้กระทั่งสุนัขและแมวที่มีเจ้าของนำมาทำหมันในโครงการต่างๆที่มีการรับบริการฟรีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
ก็เรามีโอกาสได้เก็บตัวอย่างมูลของเขาเนี่ยขณะที่เขาสลบอยู่เราก็เลยได้มูลมามวลมากพอที่จะใช้ในการตรวจซึ่งปกติเวลาที่สัตว์ไปพบสัตวแพทย์บางทีก็ติดปลายปรอดมามันก็ไม่ได้เยอะมากพอบางทีก็อาจจะตรวจไม่พบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาเราได้มูลมากพอเราก็ทำเทคนิคที่มันจะต้องจำเพาะครอบคลุมชนิดของปรสิตปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของการตรวจพบอาจารย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่เราศึกษาก็มีนะคะในบางครั้งค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ฟังคะทีนี้เมื่อเราคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ขาเรื่องของปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแน่นอนก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของคนด้วยนะคะคนเลี้ยงเพราะว่าคนเลี้ยงเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าการเลี้ยงมันใกล้ชิดมากทีนี้ก็เลยอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าชนิดของปรสิตในแมวเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็มันมีอะไรที่มันอันตรายที่ติดต่อสู่คนได้ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงปรสิตภายในทางเดินอาหารก็จะมีทั้งพยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนค่ะอย่างเช่นพยาธิตืดพยาธิใบไม้นะคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเป็นพวกตัวเล็กๆยิ่งเล็กกว่าไข่พยาธิก็จะเป็นพวกโปรโตซัวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะยากใหญ่เลยใช่ค่ะพยาธิถ้าเวลาแมวอาเจียนออกมาอย่างแมวที่เป็นติดพยาธิไส้เดือนอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาดิ้นเยอะนะคะในลำไส้จนทำให้แมวอยากอาเจียนออกมาเป็นพยาธิยาวเป็นตัวๆก็มีหรือบางครั้งเขาถ่ายออกมาก็เจ้าของก็จะเห็นหลักฐานชัดเจนก็จะทราบว่าแมวมีพยาธิใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไข่ของเขาเนี่ยยังไงก็มองด้วยตาเปล่ามันเล็กมากก็ไม่เห็นอยู่ดีค่ะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นสำคัญมากที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะแล้วให้นำมูลของแมวเนี่ยมาให้สัตวแพทย์ช่วยตรวจหาเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็หลบแอบลักกินขโมยกินอยู่ในลำไส้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจากในทางเดินอาหารแล้วจริงๆก็มีนอกทางเดินอาหารด้วยนะคะถ้าพูดถึงปรสิตภายในอะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพยาธิหัวใจซึ่งเขาจะอยู่ในหลอดเลือด pulmonary artery ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ระหว่างปอดกับหัวใจเป็นชนิดเดียวกับที่พบในสุนัขด้วยใช่ไหมคะชนิดเดียวกันเดี๋ยวนี้นี่มาอยู่ในแมวเยอะค่ะค่ะมันในแมวก็เจอได้ค่ะโอ้ค่ะนึกภาพแล้วน่ากลัวมากแล้วเพราะว่าดูตัวใหญ่มากแล้วเข้าอยู่ในหัวใจแมวค่ะแต่ของในแมวเนี่ยความยากคือว่าแมวไม่ใช่เจ้าบ้านที่แบบว่าสามารถเอื้อให้พยาธิเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้นะคะเขามักจะถูกดักเอาไว้อยู่บริเวณปอดแล้วอาการที่ออกก็จะไม่เหมือนกับสุนัขที่เป็นพยาธิหัวใจด้วยค่ะดังนั้นการวินิจฉัยก็ยากการรักษาก็ยากในแมวนะคะสำหรับพยาธิหัวใจก็ต้องเน้นเรื่องของการป้องกันซึ่งมันมากับยุงค่ะอาจารย์ซึ่งถ้ายุงไปดูดเลือดสุนัขที่มีตัวอ่อนของพยาธิหัวใจมาก็จะสามารถมาดูดเลือดแมวแล้วก็ปล่อยเชื้อให้กับแมวได้แต่ว่าพยาธิจะไม่เจริญไปเป็นตัวเต็มวัยได้เก่งนักหรือถ้าเป็นก็มีจำนวนพยาธิน้อยจนหมอวินิจฉัยยากเพราะว่าแอนติเจนที่ออกมาในกระแสเลือดนี่มันน้อยแล้วก็ทำให้ตรวจไม่พบหรือบางครั้งมีแค่พยาธิเพศเดียวเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็จะไม่มีลูกออกมาในกระแสเลือดให้คุณหมอตรวจพบได้ง่ายนักค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ท่านคือเจ้าของเองก็คงต้องเฝ้าดูแลด้วยแล้วก็เจ้าพยาธิต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีตัวไหนที่อันตรายแล้วก็สามารถติดต่อสู่คนไหมคะค่ะค่ะหลักๆที่บ้านเราเจอเยอะก็มีพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนค่ะอาจารย์อันนี้เป็นท็อป2เลยค่ะที่ตรวจกี่ปีต่อเนื่องก็จะสองคนเนี้ยเขาจะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเลยค่ะในแมวนะคะซึ่งยิ่งถ้าแมวอายุน้อยโอกาสที่จะเจอพยาธิไส้เดือนก็อาจจะมีสูงพอๆกันกับพยาธิปากขอซึ่งสองชนิดเนี้ยค่ะเป็นที่ทราบกันดีในทางสัตวแพทย์เลยว่าเป็นเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนด้วยซึ่งผู้เลี้ยงเนี่ยต้องทราบข้อมูลนี้เพื่อที่จะถ่ายพยาธิให้แมวอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะอาจารย์เพราะว่าการติดต่อมันก็ติดได้ไวด้วยค่ะภายในแค่ 3-4 อาทิตย์เดี๋ยวก็ติดกลับมาใหม่แล้วถ้าแมวออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ไปรับเชื้อมาตามสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือไปล่าเหยื่อก็ติดได้นะคะอาจารย์ขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแมวเนี่ยมักจะเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะค่ะทำไมมีเจ้าของหลายท่านเนี่ยบอกอยู่เสมอเลยว่าโอ้เลี้ยงดีมากเลยค่ะอยู่ในบ้านอยู่ในคือบ้านนี่คืออยู่ในห้องเราเลยนะคะ ค่ะยังเป็นพยาธิได้อีกค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วหลายคนจะเข้าใจลักษณะนี้แต่ว่าการติดต่อ
ปรสิตภายในทางเดินอาหารค่ะอาจารย์มาได้หลายทางมากเขาอาจจะฝากมากับแมลงสาบก็มีนะคะบางชนิดแมลงสาบไปป้วนเปี้ยนกับมูลของสัตว์ที่มันมีระยะติดโรคอยู่แล้วก็แมลงสาบเข้ามาในบ้านหรือแม้กระทั่งหนูเล็ดรอดเข้ามาหนูก็เป็นพาหะที่เรียกว่าเป็นโฮสต์ขนส่งที่จะไปนำเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อบิดที่ทำให้ลูกแมวท้องเสียค่ะหรือแม้กระทั่งพยาธิไส้เดือนก็ฝากหนูมาได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพาหะเหล่านี้ค่ะสามารถเล็ดรอดเข้ามาในบ้านรวมทั้งหมัดด้วยค่ะอาจารย์หมัดนี่ก็เวลามีแมวจรมาป้วนเปี้ยนใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของระยะของหมัดด้วยซึ่งหมัดเขาก็ไปได้ทุกที่แล้วบางทีอยู่ในคอนโดเดียวกันแล้วห้องข้างๆเขาไม่ได้รับการป้องกันระยะการเจริญเติบโตของหมัดพวกนี้ค่ะถ้ามีเชื้อก็สามารถที่จะมาติดแมวของเราได้เหมือนกันค่ะอาจารย์จริงหมัดนี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยแม้แต่ในอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ที่รองนอนที่เบาะที่อะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะแอบซ่อนเร้นได้โดยเราไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะต้องรักษาความสะอาดอย่างดีทีเดียวนะคะอาจารย์คะอาจารย์จะพอจะมีข้อแนะนำไหมคะว่าถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นในกรณีของพวกหมัดแมวเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถนำพยาธิได้เนี่ยท่านผู้เลี้ยงควรจะมีการดูแลปัญหานี้เป็นพิเศษอย่างไรคะที่จะป้องกันไม่ให้แมวเราเนี่ยติดพยาธินะคะค่ะก็ถ้าพยาธิตืดหมัดมันจะเป็นพยาธิตืดที่ติดจากการที่แมวไปกินหมัดที่มีระยะติดโรคทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามัวแต่ถ่ายพยาธิอย่างเดียวมันก็ไม่จบก็คือต้องควบคุมที่เรื่องหมัดด้วยซึ่งโชคดีค่ะปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันหลากหลายตามแต่ไลฟ์สไตล์รูปแบบการใช้ชีวิตของแมวเลยค่ะว่าแมวกินง่ายแมวจะเป็นหยดหลังหรือว่าเป็นแม้กระทั่งปลอกคอหรือจะเป็นสเปรย์เป็นใช้ภายนอกของตัวแมวรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเป็น tip of the icebergคือเหนือภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาอันนี้เราเห็นหมัดตัวที่กระโดดได้แต่จริงๆแล้วระยะอื่นของหมัดเนี่ยอยู่ใต้ผิวน้ำอีกมหาศาลไม่ว่าจะเป็นตัวหนอนไม่ว่าจะเป็นปิวป้าดักแด้หรือไข่ของหมัดอยู่ตามพรมตามเฟอร์นิเจอร์ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะก็ต้องควบคุมดูดฝุ่นไม่ให้มีการหมักหมมแล้วก็เศษต่างๆอะไรก็ต้องกวาดเก็บให้ดีค่ะตามภาชนะตามเครื่องนอนของแมวด้วยของเล่นแมวด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงตรงนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าท่านผู้ฟังหรือแม้แต่ท่านที่เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเลี้ยงแมวเพราะว่าเรามักจะอยู่ในอาคารชุดบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าเลี้ยงแมวไว้ในห้องชุดของท่านเนี่ยก็คงจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยนะคะอาจารย์แล้วมันมีหลายเขาเรียกอะไรนะหลายระยะเหลือเกินใช่ไหมอาจารย์ที่เราไม่สามารถจะตามได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปแอบตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วบ้านเราก็มีความร้อนชื้นอยู่ด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะนะคะนอกจากหมัดจริงๆก็ยุงด้วยค่ะยุงอีกอย่างนะคะอาจารย์เราอยู่ที่ไหนเราก็โดนยุงกัดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะความจริงแล้วยุงนี่น่ากลัวทั้งในเรื่องของคนเองก็ไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญและในสัตว์นี้ก็เป็นปัญหาของโรคอีกมากมายทีเดียวค่ะอาจารย์อาจารย์คะทีนี้ถ้าเราตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านอาจารย์แนะนำท่านผู้ฟังดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ท่านมีแมวอยู่ในบ้านของท่านเนี่ยนะคะท่านจะมีทางหรือว่าจะช่วยยังไงที่จะทำให้แมวของท่านเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยดูแลสุขภาพของแมวของท่านได้อย่างดีด้วยเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรไหมคะค่ะก็ทาสแมวทั้งหลายก็น่าจะดูแลลูกๆในบ้านดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าต้องยอมรับเลยว่าท่านผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะโอ้โหเลี้ยงสัตว์กันอย่างเรียกว่าดีจริงๆอยู่กันอายุยืนยาวมากค่ะค่ะมีเป็นแค่เอโซไซตี้เหมือนกันประเทศเดียวกันใช่ค่ะนะก็นอกเหนือจากวัคซีนนะคะที่จะต้องนำแมวมารับวัคซีนเป็นประจำสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงก่อนขวบปีแรกนะคะแล้วก็ทุกๆ1ปีหรือ3ปีแล้วแต่
คำแนะนำของสัตวแพทย์ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆในเรื่องของถ่ายพยาธินะคะหรือว่าการนำมูลของแมวเนี่ยมาให้คุณหมอตรวจเนี่ยค่ะเจ้าของจะมีส่วนช่วยเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เพราะบางครั้งเวลามาเนี่ยแมวเขาก็ตื่นเต้นเขาก็จะแบบหดทุกอย่าง คุณหมออยากจะได้มูลมาตรวจแล้วก็จะได้ติดไปประหลอดมันนิดเดียวซึ่งมันไม่เพียงพอในการที่จะใช้ในการตรวจคัดกรองมันถ้าแจ็คพอตตรวจเจออูถือว่าโชคดีมากแต่ว่าไม่บ่อยครั้งนะที่จะตรวจเจอไข่พยาธิหรือไข่โปรโตซัวให้หมอเห็นจังๆบนโต๊ะตรวจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เก็บมูลแมวมาด้วยจากกระบะทรายเนี่ยค่ะสดๆยิ่งดียิ่งใหม่ยิ่งสดก็จะมีโอกาสเจอระยะบางระยะที่บางทีเขาว่ายน้ำให้เราเห็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยนะคะแมวอาจจะต้องถ่ายเลี้ยวด้วยมีเลือดสดปนมีเลือดดำปนในกรณีนี้เจ้าของแมวก็จะนำมาพบสัตวแพทย์อยู่แล้วนะคะแต่ในเคสที่แบบว่าปกติทุกอย่างดูโอเคอันนี้ค่ะบางทีเจ้าของก็ไม่รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องนำมูลมาให้สัตวแพทย์ตรวจซึ่งถ้าติดมาได้ด้วยในวันที่มีการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจมูลนี้ยังไงขอสัก2หรือ3ครั้งเป็นอย่างน้อยต่อปีนะคะอันนี้เป็นของฝากแล้วนะ อาจารย์ฝากท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าอันนี้เนี่ยเวลามานี่คงถ้าเก็บมาด้วยก็จะดีบางท่านก็อาจจะกลัวอาจารย์ค่ะไม่กล้าเก็บไม่กล้าเก็บอืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแต่จริงเก็บมาด้วยดีค่ะถ้าไม่แช่เย็นได้ก็จะสมบูรณ์แบบมากค่ะเพราะว่าปรสิตบางชนิดเขาก็หนาวเขาก็จะหงิกเราก็จะตรวจไม่เจอเขาว่ายน้ำแล้วถ้าสดได้ก็ดีค่ะหรือว่าอย่างน้อยไม่เกิน3ชั่วโมงถ้าอยากจะตรวจเจอโปรโตซัวบางชนิดที่ยังว่ายน้ำอยู่แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆแช่เย็นมาก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะตรวจได้น้อยชนิดลงแต่ว่าอย่างน้อยไข่พยาธิปากคอพยาธิไส้เดือนที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะที่เป็นโรคสัตว์สู่คนเนี่ยอย่างน้อยแช่เย็นมาไม่มีปัญหาก็ผูกถุงพลาสติกหลายๆชั้นหน่อยเพื่อหรือว่าจะใส่ในลังโฟมที่มีน้ำแข็งอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ไม่ให้แช่แข็งค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องเก็บคือขออย่างใหม่ๆดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าถ้าเก็บเอาไว้แล้วแช่น้ำแข็งหรืออะไรอาจจะมีผลทำให้เราตรวจได้ไม่ครบทุกชนิดค่ะอาจารย์คะทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ท่านเจ้าของก็จะไปปรึกษาสัตวแพทย์เริ่มเลี้ยงแล้วก็มีโปรแกรมฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิเนี่ยค่ะเท่าโปรแกรมต่างๆที่ทางสัตวแพทย์แนะนำเนี่ยค่ะอาจารย์เพียงพอไหมคะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ของบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยบางท่านก็แบบเอ๊ะชักจะกลัวแล้วว่าถ่ายพยาธินี่มันจะต้องกี่ครั้งถ่ายกันทุกเดือนจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแมวว่าเป็นแมวที่อิสระออกไปเดินเล่นนอกบ้านไปล่าเหยื่อไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วก็กลับมาทานข้าวอย่างเดียวมานอนอย่างเดียวคือถ้าแมวที่มีวิถีชีวิตอิสระแบบนี้ค่ะความเสี่ยงในการจะมีพยาธิภายในก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเขาจะติดมาได้จากการไปนอนในที่แฉะโดนพยาธิปากขอชัยผิวหนังหรือไปกินยอดหญ้าน้ำค้างยามเช้าเนี่ยค่ะบางทีตัวอ่อนของพยาธิก็จะมาอยู่ตามน้ำค้างด้วยเราจะเห็นว่าบางทีแมวก็ชอบไปเล็มหญ้าใช่ไหมคะบางทีพวกนี้ค่ะตอนช่วงเช้าๆมันมีความชื้นตัวอ่อนของพยาธิก็จะอยู่ได้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็การจับเหยื่อก็อาจจะได้มาทั้งท็อกโซพลาสมาซึ่งเราก็ห่วงกันเวลาที่คนท้องใช่ไหมคะว่าจะมีโอกาสติดจากมูลแมวหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะท็อกโซพลาสมาก็มาจากการที่แมวจับเหยื่อพวกหนูพยาธิไส้เดือนก็มาจากจับเหยื่อเหมือนกันเชื้อบิดก็มาจากการกินหนูเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูนี่เป็นประเด็นนะคะค่ะเขาเรียกคู่กัดค่ะนะแล้วก็เป็นตัวนำโรคที่แมวเนี่ยถ้าไปกัดหนูเนี่ยก็จะนำโรคต่างๆมาสู่ตัวเขาแล้วก็แพร่กระจายไปได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้พอเวลาที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะโอกาสที่เขาจะรับเชื้อมาได้อยู่เรื่อยๆมันก็เลยได้กันตลอดเวลาดังนั้นคำแนะนำของทางสภาสัตวแพทย์ที่ด้านปรสิตวิทยาในประเทศเขตร้อนนะคะเรียกว่า trocap.comเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำมาเลยว่าคือเริ่มได้ตั้งแต่2สัปดาห์เลยตั้งแต่เป็นลูกแมวเล็กๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนเนี่ยก็คือเริ่มได้ตั้งแต่2ถึง3สัปดาห์แรกของชีวิตแล้วก็ถ่ายพยาธิทุกๆ2สัปดาห์จนอายุครบ10สัปดาห์แล้วก็ค่อยเข้าโปรแกรมตามผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตแมวแต่ละชนิดแต่ละตัวนะคะว่าจะเป็นหยอดหลังจะเป็นให้กินจะเป็นปลอกคอแต่ก็ต้องดูด้วยว่าฉลากนี้ระบุความชนิดของปรสิตที่สามารถให้การรักษาควบคุมป้องกันได้ครอบคลุมกี่ชนิดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเขาด้วยนะคะโอ้ค่ะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้ได้ในทุกชนิดหมายถึงว่าทุกไลฟ์สไตล์ของแมวนะแมวแต่ละชนิดก็มีความเสี่ยงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ละนะคะที่จะต้องวิเคราะห์กันแล้วว่าจะใช้โปรแกรมจะถ่ายพยาธิบ่อยมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ก็ต้องถ่ายแต่ก็ต้องถ่ายเพราะว่ามีคำแนะนำอย่างน้อยปีนึงต้องถ่ายนะคะปีนึงอาจจะน้อยไปน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าวงชีวิตของพยาธิพวกนี้เขาสั้นค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเกิดไปรับเข้ามาแล้วเขาก็จะอยู่กับเราขับถ่ายอยู่ในบ้านเราในกระบะทรายแล้วเกิดที่บ้านมีเด็กเล็กนึกว่ากระบะทรายไว้สำหรับปั้นเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไข่พยาธิมันพัฒนาไปเป็นระยะติดโรคแล้วยังมีความชื้นแล้วก็มันสามารถติดได้นี่มาสู่บุตรหลานของท่านได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะคะอาจารย์ขาในเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาติดมากับอุจจาระหรือว่าอึของแมวที่ท็อกโซพลาสมาเนี่ยค่ะอาจารย์ขาอันนี้เนี่ยมีอันตรายกับสตรีมีครรภ์ถูกไหมคะอาจารย์ขาในประเทศเราเนี่ยมีรายงานตัวนี้เยอะไหมคะมีคนทำการศึกษาทั้งในมูลแมวนะคะแล้วก็ตรวจเป็นแบบทางอ้อมตรวจเลือดแมวค่ะอาจารย์เพื่อดูการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเป็นทางอ้อมนะคะเราก็ยังเจออยู่พอสมควรค่ะค่ะว่าแมวเคยสัมผัสเชื้อมาแน่ๆเพียงแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยคนจะมองว่าถ้าไปยุ่งกับแมวจะมีโอกาสได้รับท็อกโซพลาสมาแต่ในความเป็นจริงเชื้อตัวนี้เขาเก่งค่ะอาจารย์ช่องทางในการติดต่อสู่คนเนี่ยเขามาได้นอกเหนือจากมูลของแมวที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ จริงๆแล้วมาจากการกินผักดิบผักที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดแล้วแมวอาจจะเคยไปขับถ่ายเอาไว้ในดินอย่างเงี้ยค่ะคนที่ทำสวนหรือแม้กระทั่งทานนมแพะที่ไม่ได้ต้มให้สุกไม่ได้พาสเจอร์ไรซ์อย่างเงี้ยค่ะหรือการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรเนื้อแพะที่ไม่ได้มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานไม่มีไบโอซิเคียวริตี้ควบคุมเรื่องการเข้าออกว่ามีสัตว์อื่นมาหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะถ้ากินไม่ปรุงสุกเชื้อท็อกโซพลาสมาก็สามารถอยู่ในเนื้อสัตว์ได้เช่นเดียวกันค่ะมีหลายช่องทางค่ะที่สามารถติดท็อกโซพลาสมาโดยที่จริงๆแล้วการลูบขนแมวการเล่นกับแมวเนี่ยโอกาสติดจากแมวไม่เยอะนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเพราะว่ามีงานวิจัยที่เขาเอาขนแมวเนี่ยค่ะที่กำลังแมวตัวนี้กำลังปล่อยเชื้อท็อกโซพลาสมาออกมาในมูลแต่ว่าไม่เจอเชื้อบนขนแมวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยค่ะก็ยังสามารถเลี้ยงแมวได้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่ล้างมือให้สะอาดแล้วการกอดแมวการอะไรแมวเขาเลียแต่งขนอยู่ตลอดโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่บนขนแมวเนี่ยน้อยมากเพียงแต่ว่าให้คนอื่นเนี่ยทำการจัดการเรื่องกระบะทรายแมวแล้วก็ตักมูลแมวไปทิ้งทุกวันค่ะความจริงเรื่องของสุขอนามัยสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งขับถ่ายของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างดีนะแล้วก็ฟังดูแล้ววันนี้ก็น่าจะท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรที่นอกเหนือจากการที่เรื่องของโรคท็อกโซพลาสมาเนี่ยจะมาจากแมวอย่างเดียวคงไม่ใช่แล้วนะคะมีอีกหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือปัจจัยหนึ่งที่ขณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือที่เราต้องตระหนักเรื่องของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะจากเวลาพูดอะไรเดี๋ยวนี้พูดเรื่องของคนสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะคะจริงเรื่องราววันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะถือว่าเป็นประเด็นที่ดูแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ถ่ายพยาธิอยู่แล้วแต่ความจริงแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ได้ให้อะไรต่างๆแก่ท่านผู้ฟังนะคะและดิฉันเชื่อว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นสิ่งที่คอยเตือนนะคะว่าอย่าลืมถ่ายพยาธินะคะอย่างน้อยคิดอะไรไม่ออกนะคะเลี้ยงแมวถ่ายพยาธิไว้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์ตรงนี้นะคะถ้าลืมนี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ่ายพยาธิเรื่องของปรสิตในทางเดินอาหารแมวถือว่าเป็นมีความสำคัญอันดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์มาจากทุกที่เลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคงจะรู้สึก
อันที่หนึ่งก็คือว่าท่านผู้ฟังคงจะสนุกกับรายการในวันนี้มากๆเพราะว่าจริงๆดิฉันตัวอาจารย์เองนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการก็มีความสุขมากๆด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านวิทยากรนะคะที่มาเป็นผู้ให้ความรู้เนี่ยท่านจะมาร่วมเป็นวิทยากรนะคะโดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินรายการของรายการสัตวแพทย์สนทนาต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราจะมีผู้ดำเนินรายการสัตวแพทย์สนทนาถึง3คนด้วยกันนะคะมีท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริตเนื่องจำนงนะคะมีดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรและน้องใหม่ของเรานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรพรสุขุมาวสีค่ะเราทั้ง3คนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับท่านอาจารย์วรพรนะคะค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างมากแล้วก็ขอเราพบกันใหม่นะคะในเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะแล้วเราก็จะได้พบกับอาจารย์วรพรอีกนะคะคราวนี้อาจารย์วรพรจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะดิฉันอัจฉริยาแสนสูตรคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ